ัสดีค่ะสวัสดีค่ะไฮน่ามาเกิดสวัสดีทุกคนนะคะทรงผมสวยจังขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะทุกคนคะเป็นไงบ้างคะทรงใหม่นี่หน้ามาแล้วน่ารักคูณสิบเลยดีจ้าสวัสดีทุกคนนะคะเปลี่ยนลุคใช่ค่ะหนูเปลี่ยนลุคค่ะทุกคนว่าละค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสำหรับที่เราแบบว่าไม่ได้มาไม่ได้เข้ามาไลฟ์นานเลยค่ะสวยมากพี่ตกใจกันไหมโอ้ยพี่ตกใจกันหรือเปล่าคะแต่หน้ามามาใหม่รอลูกใช่ค่ะทุกคนหนูแต่หน้ามามาใหม่ค่ะก็ที่ตอนแรกหนูบอกว่าหนูตัดสินใจก่อนว่าจะตัดดีไหมฉะนั้นก็เลยตัดสินใจว่าตัดดีกว่าเพราะแบบว่าหนูยังไม่เคยแบบว่าไว้หน้ามาเลยก็เลยแบบว่าอยากจะแบบว่าตัดหน้ามาสักหน่อยทรงนี้สวยมากๆขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะ Snow Wall สวัสดีค่ะทำไมวันนี้ดูเป็นสาวจังอุ๊ยไม่นะคะทุกคนอันนี้ทรงใหม่เลยค่ะแต่จะบอกว่าที่จริงแล้วผมสั้นก็จะอีกแบบนึงค่ะแต่ว่าเอาทรงผมยาวดีกว่าเพราะว่าหนูอยากทำผมสั้นหนูก็ทำได้ค่ะทุกคนเพราะว่าหนูเอาผมไปไว้ด้านหลังก็เหมือนคนผมสั้นแหละค่ะสวัสดีครับนี่ใครครับเพราะว่าไปไหนเพราะว่าก็น่าอยู่ไงคะสวัสดีทุกคนนะคะทำผมใหม่น่ารักจังเลยขอบคุณค่ะช่วงนี้เหนื่อยไหมครับสุดๆนะในงานคอนขอบคุณมากเลยค่ะก็อาทิตย์นี้นะคะก็ไว้เดี๋ยวเราเจอกันสำหรับคนที่แบบว่าจะมางานคอนนี้นะคะแล้วก็สำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรนะคะก็ส่งกำลังใจแรงเชียร์แรงใจมาว่าก็แบบว่าดีใจแล้วชอบทรงผมจ้าน่ารักขอบคุณค่ะก็สำหรับใครที่ไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเรายังมีเจอกันอีกนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่จะมาวันอาทิตย์นี้นะคะบอกได้เลยว่าสนุกสุดเวียงแน่นอนค่ะสนุกสุดเวียงแน่เลยเพราะว่าหยุดโตก่อนได้ไหมไม่คือหนูไม่ได้โตขึ้นเลยค่ะทุกคนคืออันนี้แบบหน้าเดิมหน้าเก่าหน้าเดิมเลยค่ะน่ารักแบบนี้พี่ไม่กล้าบ่นเลยครับคือมีคนยอมรับค่ะว่าเป็นคนบ่นค่ะขอบคุณพี่ฟิตนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอาทิตย์ส่งใจไปหานะรอดูหน้าจอโอเคได้ค่ะแบบยังดีเนาะที่แบบว่ายังมีหน้าจอกดบัตรปักบู้ไปแล้วค่ะดูในแอปโอเคได้เลยค่ะรอเชียร์ทางออนไลน์นะคะได้เลยขอบคุณค่ะทุกคนวันนี้หนูจะมาแบบว่ามาให้ดูของขวัญคือหนูได้รับของแล้วนะคะทุกคนหนูแบบว่าสำหรับคนที่แบบว่าเพิ่งส่งของขวัญมาให้วาลดใหม่นะคะก็ว่าได้รับแล้วนะคะทุกคนทำไมวาตัดหน้ามาแล้วดูโตขึ้นคือหนูตัดแล้วแบบว่าทุกคนบอกว่าหน้าหนูดูเด็กลงค่ะทุกคน หนูก็เลยแบบว่าเฮ้ยหรือว่าหน้าดูเด็กหรือว่าหน้าดูโตขึ้นค่ะทุกคนซื้อบัตรแล้วแท่งไฟพร้อมจ้าโอเคค่ะนี่หนูรอเลยค่ะโอ้อาทิตย์นี้แล้วหนูก็ตื่นเต้นมากเลยน้องคนนี้เป็นใหม่เหรอไม่ใช่ไฮสวัสดีค่ะแล้วก็นี่หนูจะมาให้ดูของขวัญชิ้นหนึ่งค่ะที่แบบว่าหนูขำมากเลยแบบว่าไม่ใช่ว่ามันไม่น่ารักหรือมันตลกแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่ามีเรื่องน่าขำแต่สำหรับใครที่ว่าไม่ได้เอามาโชว์อย่าน้อยใจนะคะคือหนูว่าก็น่ารักเหมือนกันแต่ว่าอันนี้หนูจะมาโชว์คือหนูแบบว่าขำนิดนึงค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนหนูมีอะไรมาให้ดูค่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวที่แบบว่าหนูมีอยู่แล้วใช่ไหมคะทุกคนน่ารักครับอุ้ย
แปลว่าสวัสดีค่ะขอบคุณคุณสตีเวนนะคะขอบคุณค่ะตัวนี้ก็คือตัวที่แบบว่าหนูมีอยู่แล้วใช่ไหมคะทุกคนแล้วทีนี้หนูก็บอกแปลว่าเนี่ยหนูอยากจะได้ตัวนี้อีกแบบว่าตัวอื่นๆอะไรแบบนี้เพราะว่าคือน้องน่ารักมากแล้วทีนี้หนูหากล่องแบบน้องไม่เจอก็เลยฝากทุกคนซื้อมาสรุปก็มีคนจุดจุดจุดซื้อให้หนูหนูรู้ว่าใครนะคะแต่ว่าจุด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 แล้วก็นะคะซื้อมาให้หนูแล้วทีนี้หนูก็แบบว่าอุ้ยตื่นเต้นมากก็แบบเราจะได้ตัวไหนนะเพราะมันมีทั้งหมด7ตัวบอกว่าก็ว่าก็มีแล้ว1ตัวใช่ไหมคะรู้ไหมคะว่าตัวที่หนูเปิดได้คือตัวไหนทุกคนคะนี่ไม่ใช่ตัวเดิมนะคะแต่นี่เป็นตัวที่ทุกคนส่งมาให้บอกว่าที่พี่ส่งมาให้หนูซึ่งคือมีตั้ง6ตัวที่แบบว่าจะไม่ซ้ำแต่ว่าดันมาได้ตัวเดียวคือพี่มือดีมากเลยค่ะแบบพี่แบบว่าสุ่มให้หนูได้แบบว่าได้แฝดเลยไม่เป็นไรหนูชอบตัวนี้อยู่แล้วนะคะเราก็ได้แฝดมาเลยค่ะนี่เราได้แฝดมา2ตัวว่าว่าขอกำลังใจหน่อยช่วงนี้พี่ไม่สบายบ่โอ้ยหนูไปกำลังใจให้นะคะขอให้หายไวๆนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงหนูเป็นกำลังใจให้นะอย่าพึ่งท้อนะคะยังไงเดี๋ยวก็หายแน่นอนแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะน้องเป็นคู่แฝดเลยใช่ค่ะน้องเป็นคู่แฝดเลยแบบหนูก็เลยแบบขำเลยว่าเอ้ยหนูมีเพิ่งมีแค่ตัวเดียวมันคงไม่ซ้ำหรอกหนูยังแบบว่าพูดกับคุณเลยค่ะอยู่เลยว่าไม่ซ้ำหรอกค่ะมีตั้ง6ตัวมันคงไม่ซ้ำหรอกสรุปน้องมาตัวเดิมค่ะว่าไว้ผมยาวแล้วหนูไว้ผมยาวตั้งนานแล้วนะคะทุกคนแต่หนูแค่มีหลายคนหนูตัดใช่ไหมคะแล้วมีหลายคนบอกว่าเพราะว่าไปตัดผมมาใหม่แล้วแบบปัดเหมือนแบบตัดทั้งหัวทั้งหัวเลยทั้งนั่นแหละทั้งหมดเลยแบบทั้งหัวเลยหนูก็บอกว่าหนูไม่ได้ตัดนะคะหนูไม่ได้ตัดอย่างอื่นเลยนอกจากตัดหน้าม้าค่ะทุกคนคือหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้ผมตรงหรือเปล่าคะเพราะว่าปกติผมว่ามันจะแบบลอนๆนิดหน่อยแต่ว่านี่ก็ไม่ได้หนีนะคะมันก็มีไม่ได้ตรงขนาดนั้นเห็นไหมคะทุกคนมันก็จะแบบมีงุ้งงี้งุ้งงี้มาตัดมาแล้วน่ารักมากขอบคุณค่ะเมื่อก่อนตอนเด็กๆพี่กลัวตุ๊กตาหนูเหมือนกันค่ะตอนเด็กก็กลัวค่ะถ้าผมใหม่สวยเข้ากับหนูมากขอบคุณค่ะขอให้ได้นะคะอยากเห็นว่าอยู่ในรูมเมอร์นะครับหนูก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะขนาดหนูเป็นเมมเบอร์หนูยังไม่รู้เลยค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูไลฟ์เลยโทษนะช่วงนี้มีงานไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าพอดีแบบว่าช่วงนี้หนูก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์เหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้ออกจะแบบว่างานยุ่งสักเล็กน้อยไม่เล็กน้อยก็ยุ่งอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าหนูเพิ่งสอบกลางภาคไปใช่แล้วทีนี้ก็ช่วงนี้ก็มีงานพวกคอนเสิร์ตอะไรแบบนี้ด้วยก็มีการซ้อมหนักแล้วหลังจากนี้นะคะวันที่17เนี่ยเดี๋ยวหนูก็จะมีสอบปลายภาคอีกเลยแบบว่าจะวุ่นอยู่กับแบบเรียนเสร็จแล้วก็อันนี้นะคะทุกคนอ๋อเข้าใจแล้วเพราะว่าแบงค์เพราะว่าแบงค์หมดทุกคนไม่เป็นไรวันนี้เราไลฟ์แบบนี้กันไปก่อนอาจจะไม่มีเสียงไฟนี่ก็ได้อยู่มั้งใช่หนูก็มาไอ้ก่อนก็ได้ปิดเทอมถ้าว่างสัญญาจะทำเปเปอร์คัดส่งไปให้นะคะโอ้ยได้เลยค่ะลุ้นหน้ามาน่ารักนะเนี่ยขอบคุณค่ะว่าอยู่ไหมช่วงนี้พี่ผอมลงไปเรื่อยๆนะเรื่อยๆโอ้ยสุดยอดเก่งมากค่ะว่าแบบปกติบางคนผมอยากส่งหรอคะหนูก็ไม่คิดหนูไม่รู้เหมือนกันว่าหนูแบบมันก็ไม่ได้อยากขนาดนั้นนะคะทุกคนแต่ก็ไม่ได้ตรงขนาดนั้นค่ะอาจจะอยากก็ได้ค่ะให้กินสตรอเบอรี่จังหนูสอบไปพักคู่นี้สู้ๆนะหนูสู้ๆคือของหนูคือแบบว่าหนูเรียนใช่ไหมคะทุกคนพอเย็นเสร็จปุ๊บหนูก็มีไปซ้อมต่อเสร็จแล้วกลับมาก็ซ้อมดึกอยู่เหมือนกันก็อาจจะแบบเวลาอ่านช่วงเย็นแต่ว่าช่วงนี้เหมือนแบบงานการบ้านก็เยอะด้วยแบบว่าคุณครูมาสั่งไปตรงแบบท้ายๆจะปลายภาคแล้วคือคุณครูยังสั่งงานกันยังไม่เลิกเลยค่ะทุกคนคือไม่ได้ตั้งงานนะคะคือทำงานไปที่ครูเ
ตอนนี้ญาติพี่ที่อยู่เชียงรายประสบน้ำท่วมด้วยเลนไม่ค่อยดูแลอ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะนี่ทุกคนคะคือตอนนี้หนูอะเริ่มสะสมมันจะเรียกว่าวันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะแบบที่เป็นตุ๊กตาแบบเป็นขนนุ่มๆอะค่ะแบบด้านหลังนั่นแหละค่ะมันจะแบบว่าเป็นตัวแล้วก็แบบว่ามีหน้าใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็จะมีขนด้วยแต่ทีเนี้ยตอนนี้หนูก็จะมาสะสมพวกอาร์ทอยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเรามีสิ่งนี้มาเป็นแบบว่าพุงกุญแจค่ะทุกคนคือตอนแรกหนูได้สองตัวนี้มานี่นี่นะคะทุกคนน่ารักไหมคะซึ่งอันนี้น่าจะชื่อบัตเตอร์คัพอันนี้บอสซัมใช่ไหมคะไม่ใช่อันนี้บอสซัมหรือเปล่าแล้วก็นั่นแหละจบจำชื่อไม่ได้นี่น่ารักนะคะทุกคนไหมคะเบบี้แบบว่าเป็นแบบพุงกุญแจนะคะซึ่งความตะลึงตึงโป๊ะนะคะตะลึงตึงโป๊ะนะคะสลับกันที่ความทึ่งนะคะคืออะไรนะคะทุกคนคือน้องแบบติดกันได้ค่ะทุกคนนี่หนูทำให้ดูก็คือหนูติดอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วหนูก็ห้อยอย่างนี้ได้แต่ว่าอันนี้มันอาจจะหนักไปฝั่งซ้ายเพราะว่าด้วยความที่พวงกุญแจมันอยู่ฝั่งนี่น่ารักนะคะทุกคนคือน้องมีแม่เหล็กติดกันน้องสามารถแบบว่าขี่กันได้ด้วยขี่แบบบนหลังกันได้ด้วยแบบน่ารักสุดๆเลยตอนนี้หนูก็แกะมาได้สองตัวแล้วใช่ไหมคะทุกคนทีนี้วันนี้เราก็จะมาแกะอีกตัวนึงค่ะนี่อีกตัวหนึ่งทุกคนคิดว่าทุกคนคิดว่าน้องจะเป็นอะไรคะทุกคนจะหลุดมือไหมน้องค่อนข้างที่จะแบบว่าจะแน่นอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนฮิโรโนะแกะยังแกะแล้วค่ะหนูแกะแล้วหนูแกะของพี่แจนแล้วค่ะน่ารักมากเลยแบบว่าไม่ใช่อันตอนนั้นใช่ตอนนั้นค่อนข้างที่จะเข้าพวกเลยนะคะอาจจะแบบคนละเวอร์ชันแต่ว่าหนูคิดว่ามันคล้ายๆกันน่าจะตัวเดียวกันแหละนี่ทุกคนเดี๋ยวเราให้ดูของพี่เจนหน่อยกันอย่าซ้ำพอ โอเค1 2 3นี่ค่ะทุกคนหนูซื้อที่แปะมาใหม่แล้วเป็นแบบชั้นวางตอนแรกหนูแบบใส่ชั้นวางนี้ใช่ไหมคะทุกคนแต่ว่ามันผูบลงไปด้วยความที่แบบแสงมันเข้าไม่ถึงมันอาจจะไม่สวยหนูก็เลยทำเป็นตู้แบบนี้แบบติดฝาผนังมาเลยค่ะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าสเกลแพนด้าค่ะแต่ว่าบางคนก็อาจจะแบบสองตัวนี้มาจากไหนสองตัวนี้คือเราอาจจะไม่มีครบเซตนะคะทุกคนแล้วก็น่าจะเข้าได้ดีกว่าฝั่งนู้นแล้วกันอันนี้อีกตัวหนึ่งนะคะแล้วเราเอามาใส่ด้วยกันก่อนนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงนะคะทุกคนน้องจะชื่ออะไรหนูก็จำไม่ได้เหมือนกันอะไรไม้ๆนี่แหละค่ะอ๋อฮิโรโนะนะคะนี่ฮิโรโนะนี่ชื่ออยู่บนหัวเลยอันนี้ของพี่แจนน่ารักมากเลยค่ะน่ารักมากนี่น่ารักหนูรู้สึกว่าหน้าน้องคล้ายๆกันอยู่นะคะอันนี้แม่อันนี้คล้ายๆผมรู้สึกว่าจะเข้มกว่านะคะแต่ว่าคล้ายๆกันอยู่นี่นี่แล้วก็มีด้านบนด้วยอันนี้เพิ่งแบบว่ามาใหม่อันนี้ของพี่แจนนะคะจะอันนี้เป็นคลายเบบี้เป็นบ้านเลยอันนี้หนูวางไว้ด้านบนเพราะว่าคือมันไม่เข้ากับอะไรหรือหนูเลยไว้ด้านบนว่ามันน่าจะเข้ากับสองตัวนี้โอเคปิดไปแล้วนี่ยังสะสมไม่ครบค่ะรายงานตัวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีครับพ่อสวัสดีทุกคนนะคะน้องงอกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ทุกคนคือแบบว่าเนี่ยโอ้พอเข้าวงการแล้วก็ออกไม่ได้เลยแต่แบบว่าเรายิ่งสะสมเยอะขึ้นใช่ไหมคะทุกคนอุ๊ยเราก็ยิ่งรู้สึกว่าเสี่ยงมากขึ้นเพราะกลัวว่ามันจะซ้ำนี่ทุกคนคะหนูมีอะไรมาให้ดูด้วยนี่ลาบูบูเรามาให้ดูลาบูบูทุกคนก็อาจจะแบบอุ้ยเสียไปเท่าไหร่นะคะแต่ว่างบน้องที่จริงอ่ะค่าตัวน้องอ่ะอยู่ราคาค่อนข้างจะสูงแต่ทีเนี้ยที่หนูไปหนูไม่ได้ไปซื้อมาแต่ว่ามันเป็นการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นเล่นเกมมาแต่ว่าไม่เป็นของแท้นะทุกคนแบบอุ้ยโดนหลอกหรือเปล่าของแท้แน่นอนเขาแบบว่าจะเป็นร้านเหมือน
เหมือนที่แบบว่าไม่ได้ขายถูกกว่าคนอื่นแต่เป็นการเล่นเกมที่เขาได้กำไรด้วยอะไรแบบนี้แต่ว่าเราถ้าเราเหมือนใช้ดวงอะค่ะทุกคนเหมือนเล่นเกมใช้ดวงเนี่ยถ้าได้ก็ถ้าเราได้นั่นแหละเล่นเกมแล้วได้ก็ได้แค่คนเดียวในหนึ่งตังค์นี่มีด้านบนนะคะอันนี้จะเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะทามอ๋อท่านนี่คือแบบว่าน่ารักมากเลยแต่ว่าหนูจะไม่แกะออกมาเพราะว่าแบบว่ายังไงอะจะอยากเอาอย่างงี้เพราะไม่อยากให้ฝุ่นเกาะน้องด้วยแล้วก็มันแบบเหมือนแบบเป็นคอลเลคชั่นแบบสวยๆแล้วก็นี่ตัวนี้ที่บอกว่าตอนแรกเราไปเปลี่ยนมาแต่ด้วยความที่เขาบอกว่ามันแบบเป็นแบบนี้มาทุกกล่องแล้วเพราะเหมือนเขาก็ต้องรับมาอีกทีนึงซึ่งขนส่งที่ส่งมาให้เขาเหมือนจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นี่หนูชอบตัวนี้หนูชอบบู้ส่วนยักษ์ค่ะทุกคนไอ้ใหญ่บู้ส่วนยักษ์บู้ส่วนใหญ่นะคะนี่เดี๋ยวเราจะเอาบู้ส่วนแบบไซส์มินิมาให้ดูค่ะนี่อันนี้คือเป็นบู้ส่วนไซส์มินินี่เหมือนกันเลยแต่แบบว่าคนละไซส์เลยค่ะทุกคนแล้วน้องมีชื่อหรือยังหนูคิดว่าน้องหนูไม่ค่อยอยากจะตั้งชื่อให้น้องสักเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราตั้งให้น้องหมดแล้วน่าจะจำไม่ได้ค่ะทุกคนนี่มีเป็ดด้วยน้องเป็ดเปิดให้ทุกคนดูนี่มีบูบูก็เข้าไปรอมาใส่เทอมอีกฮึบที่จริงหนูอยากจะเปิดด้านล่างให้ทุกคนดูมากเลยแต่ว่ามันเปิดไม่ได้นอกจากต้องยกด้านบนลงมาให้หมดแล้วก็เปิดกล่องในหนึ่งก็จะมาให้ดูอันนี้อันนี้อาจจะยังไม่ได้แกะแต่แบบว่าเราอันนี้คือ3ค่ะทุกคนเมื่อกี้เป็นคลายเบบี้แต่ว่าตัวนี้มันจะซ้ำกับตัวที่หนูแกะไปแล้วก็เลยเก็บไปก่อนละกันอันก็จะเป็นพวกลาบูบูอันนี้ก็ยังไม่อยากแกะค่ะแบบเก็บไว้ก่อนไว้ถ้าอยากแกะเดี๋ยวค่อยแกะแล้วก็นี่หนูจะให้ดูตัวนี้ก่อนนี่ตัวนี้น่ารักไหมคะทุกคนตัวนี้เป็นกระต่ายนะคะนี่น่ารักมากตั้งเป็นบู้หนึ่งบู้สองบู้หนึ่งบู้สองนี่หนูจะให้ดูด้านล่างด้านล่างก็คืออันที่ยังไม่ได้แกะเลยสักอันค่ะทุกคนก็คือว่าเก็บไว้นี่มันเหมือนตัวเมื่อกี้เลยตัวเมื่อกี้เป็นกระต่ายใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้น่าจะจิ้งจอกนะคะแบบซ้ําเยอะอยู่เหมือนกันก็เลยแบบว่าเก็บไว้ก่อน ก็มีเท่านี้ค่ะทุกคนก็ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะคะ ก็ไม่เยอะยักสักเท่าไหร่นี่หนูเก็บไว้เป็นชั้นๆอันนี้คุณเลขาเก็บไว้ให้ค่ะทุกคนก็เลยแบบว่าค่อนข้างที่จะมีระเบียบนะคะเก็บของเป็นระเบียบมากโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเรากลับมาหน้าที่แล้วเราก็จะมาแกะของกันค่ะทุกคนคิดว่าน้องเป็นตัวไหนคะอ่ะให้ดูแค่นี้ก็เหมือนนี่คือใบแล้วใช่ไหมเก็บไว้มาซื้อเรียกมาขายด้วยอะไรประมาณนี้แบบแจ็คพอตแตกเราจะได้คลายเบบี้ไปในคลิปคอนอะไรแบบนี้หรอคะนี่อ้าวทุกคนเห็นวันนี้รู้เลยนี่ค่ะทุกคนอันนี้น่าจะบับเบิ้ลไหมคะนี่น่าจะบับเบิ้ลนี่ตัวนี้คือหนูก็เห็นแล้วแหละแต่แบบหนูก็ยังไม่ได้แกะหนูก็เลยไม่รู้ว่าน้องหน้าตาจะเป็นไงเดี๋ยวแกะนะคะเนี่ยแกะเลยนี่สีฟ้าครบทีมเลยค่ะทุกคนอุ้ยน่ารักนะอันนี้น้ำตาน้องเหมือนแบบจะไม่เหมือนกับตัวอื่นๆน้ำตาตัวอื่นๆมันจะเป็นแบบสีเทาแต่นี่แบบน้ำตาเป็นสีฟ้าไปค่ะหนูเข้าแกงกับเขาเลยโลกนี่น่ารักไหมคะทุกคนเขาเสร็จแล้วยังไม่ครบค่ะทุกคนความเป็นจริงแล้วความเป็นจริงแล้วอย่างเช่นบอสซัมใช่ไหมคะไม่ใช่ตัวนี้ชื่อบับเบิ้ลนะคะบับเบิ้ลเขาก็จะแบบว่าไม่ได้มีแค่ตัวนี้นะคะเขาจะมี2แบบนะคะก็คือตัวละ2แบบนั่นเองมันจะมีแบบว่าแบบธรรมดาแล้วก็อีกแบบนึงก็คือเหมือนตัวเนี้ยค่ะจะมีเป็นหูกระต่ายปกติตัวนี้ชื่ออะไรหนูก็ลืมไปแล้วนะคะคือหนูชอบสลับชื่อกันไปมาตัวนี้ก็จะแบบว่าเป็นโบสีชมพูใช่ไหมคะทุกคนแต่ว่าเนี่ยเขาก็จะเป็นหูกระต่ายซึ่งตัวที่สองแบบที่สองคือนั่นแหละค่ะตัวเดิมมีโมโจโจโจไม่มีค่ะนึงนะหนูจะทำยังไงให้นี่ทุกคน
เลยคะคือตอนแรกหนูก็แบบอยากคิ้วแบบใส่กระเป๋าไปอยู่นะแต่หนูรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเสี่ยงที่แบบว่าถ้ามีคนขโมยไปนี่คือแบบว่านั่นแหละง่ายมากเลยดึงปุ๊บไปเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาน้องขึ้นไปเก็บก่อนนะคะทุกคนนั่นเจ้าแม่วงการจุ่มของวงยังเนี่ยโอเคเดี๋ยวหนูจะเก็บน้องไว้ด้านบนแบบว่าเป็น3ตัวนี่อันนี้สีเขียวน้องค่อนข้างที่จะหนักคงกระจายตัวโอเคไว้ด้านบน1ตัวแล้วก็ตัวที่2จะเป็นตัวสีชมพูสีชมพูนี่สีชมพูแล้วก็สีฟ้าโอ้ยกลับหัวจะแม่งกระจุกนี่ค่ะทุกคนน่ารักเลยหนูคิดว่าเดี๋ยวหนูคงต้องได้ว่ามีคนเลขาแล้วเหรอใช่ค่ะหนูมีคนเลขาแล้วค่ะหนูคิดว่าหนูคงต้องซื้อตู้ใหม่ค่ะยังทุกคนหนูจะให้ดูนะคะว่าในตอนนี้หนูมีการมากมายมหาศาลหรืออันนี้คือหนูคิดว่ามันน่าจะยังไม่หมดหนูคิดว่ายังมีเยอะกว่านี้แต่ว่าคือเอาไปไว้ส่วนไหนของบ้านต้องไปดูกันคือมันเยอะมากเลยค่ะทุกคนนี่หนูจะมาโชว์ที่หนูแกะแล้วนะมันเยอะมากเลยนะนี่อันนี้คือแบบว่ายังไม่หมดนะคะทุกคนคือแบบโอ้มันเยอะมากเลยแบบคืออันนี้ไม่ได้แบบจัดเป็นระเบียบขนาดนั้นว่ายังไงเดี๋ยวน้องก็แบบไหลลื่นสไลด์ตัวมัสลิต้องมาประมูลแล้วล่ะอุ๊ยถ้าว่าว่าเปิดประมูลทุกคนก็ต้องมาประมูลกันด้วยนะคะขอบคุณพี่มาฮูล่านะคะมาฮูล่านะคะพี่ฟิตนะคะพี่สตีเวนขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่ส่งตู้ไปให้เพิ่มขอบคุณค่ะนี่หนูขอแบบนี้เลยนะวันนี้แบบนี้เลยค่ะเพราะแบบนี้แบบแปะผนังแล้วหนูคิดว่าหนูแบบอยากจะแปะแบบแปะข้างๆกันเลยแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วสิมีใครสะสมตุ๊กตาแบบนี้บ้างไหมก็มีนะคะหนูเข้าไปพี่อะไรนะพี่เน่นะคะพี่เน่หลายคนนะคะทุกคนหนูเข้าไปแล้วแบบโหคือหนูแบบมีความใฝ่ฝันหนูเริ่มต้นจากจุดนั้นแล้วค่ะตอนแรกที่หนูไม่เคยเข้าวงการอาร์ทรอยใช่ไหมคะแต่หนูเข้าไปห้องพี่เน่กับพี่แพทนี่แหละค่ะแล้วหนูก็เห็นแบบโต๊ะที่หอมันก็จะเป็นโต๊ะยาวๆใช่ไหมคะทุกคนโต๊ะยาวๆเสร็จแล้วก็จะมีตู้ใส่อาร์ทรอยแบบเรียงไว้ยาวเลยแล้วก็เต็มไปหมดเลยค่ะซินดี้สะสมไหมอ่ะหนูก็เห็นซินดี้สะสมแต่ว่าที่หอซินดี้ไม่ได้ไว้อาจจะเป็นว่าถ้าไว้เงี้ยมันอาจจะเยอะจนเกินไปซินดี้อาจจะไว้ที่บ้านแล้วก็ตอนนี้ไม่ค่อยไม่ได้ไปบ้านซินดี้แล้วก็เลยไม่แบบว่าไม่รู้ว่าซินดี้ได้สะสมเยอะขนาดนั้นไหมพี่เบอร์รี่ก็สะสมแต่ว่าพี่เบอร์รี่ยังไม่เท่าหนูค่ะพี่เบอร์รี่หนึ่งตู้แต่ของหนูนี้ต้องเรียกว่าเอิ่มลองทัชคุณนี่เอาไปจัดหน่อยพี่เน่งั้นหรอใช่ค่ะหนูเห็นพี่เน่แล้วก็แบบว่าหนูก็เลยแบบว่าอยากจะแบบว่าสะสมอาร์ทอยไปเยอะๆวันนี้แล้วมันดูน่ารักดีอ่ะทุกคนว่าจะเยอะสุดแล้วไม่จริงค่ะทุกคนไม่จริงว่าอยากได้ตู้ใส่ด้วยไหมว่าอยากได้ตู้ใส่ด้วยตู้ใส่หรือตู้ใส่คะตู้ใส่หรือเปล่าพี่เน่เป็นเจ้าแม่อาร์ทฮอลแล้วอุ้ยไม่ขนาดนะคะเพราะตอนนี้ก็ยังเก็บไม่ได้แบบหมดขนาดนั้นตอนนี้ก็ยังมีเหลืออยู่ที่แบบยังไม่ครบเซตค่ะตอนนี้ยังไม่เป็นเจ้าแม่นะคะตอนนี้ยังไม่เป็นค่ะเพราะถ้าเจ้าแม่ต้องแบบเยอะกว่านี้ค่ะทุกคนหนูจะแยกไว้เดี๋ยวหนูจะจัดอีกทีนึงหนูคิดว่าที่ตอนนี้จัดมันอาจจะยังไม่สวยขนาดนั้นเดี๋ยวต้องจัดใหม่
น่าจะมีของขวัญคุกกี้เป็นกล่องสุ่มให้ป่านะใช่ค่ะแบบจะเป็นความคิดที่ดีมากมันจะตื่นเต้นนะขอบคุณที่สตีเวนนะคะขอบคุณค่ะเมื่อกี้หนูเพิ่งเห็นขอบคุณนะคะพรุ่งนี้มีซ้อมไหมคะพรุ่งนี้มีซ้อมศุกร์มีซ้อมเสาร์มีซ้อมค่ะอาทิตย์ก็งานเลยค่ะมีซ้อมตอนนี้ก็มีซ้อมทุกวันอยู่เป็นวันนี้แต่วันนี้ก็ไปซ้อมที่สมูค่ะวันนี้ไม่ได้แบบว่าไปซ้อมที่หอแต่ไปซ้อมที่สมูค่ะหนูไม่ชอบมุมนี้เลยค่ะทุกคนนี่หนูชอบมุมนี้ค่ะเดี๋ยวว่าได้รูมเมอร์พี่ชัยจะใส่เสื้อแดงโนพักไปหาครับโอเคได้เลยค่ะหนูรอดูเลยค่ะฝันดีล่วงหน้านะคะไปนอนก่อนนะพรุ่งนี้มีสอบค่ะโอเคได้เลยค่ะได้เลยค่ะก็อย่าลืมทบทวนข้อสอบด้วยนะคะชอบโมเมนต์แม่ยายีกับลูกก็ว่าคือตอนแรกหนูเข้าไปอะค่ะทุกคนหนูเข้าไปในห้องสอบเลยแบบพี่ๆก็แบบว่าเพราะว่าจะเดินมาใหม่แล้วหนูก็แบบเขินนี่หนูมีเล่าหนูจะเล่าเหตุการณ์อะไรให้ฟังคือหนูแบบเอ็นดูหนูไม่คิดว่าหนูจะเอ็นดูพี่เขาได้แบบโอ้ยแบบเอ็นดูยังไงเลยนะคะทุกคนอันนี้เล่าให้ฟังอันนี้งดดราม่านะคะทุกคนงดดราม่าตัดไปดราม่ากันนะคะอันนี้หนูแบบเล่าแบบอยากเล่าโมเมนต์นี้ให้ทุกคนแบบว่าได้รู้แบบหนูเอ็นดูพี่คนนึงในวันนี้ก็แบบพี่คนน่ารักอะแบบยังไงไม่รู้ว่ามันอธิบายไม่ถูกคือมันมีตอนหนึ่งค่ะทุกคนหนูขายน้ำใช่ไหมฟันหนูก็ขายคาเฟ่นี่แหละค่ะขอตัวไปนอนก่อนนะโอเคได้เลยค่ะหนูก็แบบว่าก็ขายน้ำตามปกติทีนี้มันก็มีเหตุการณ์ปกตินี่แหละที่แบบว่าอาจจะเคยเกิดขึ้นแล้วที่แบบว่าไม่มีใครเข้าเล่นหนูใช่หนูก็ตอนนั้นก็แบบว่าไม่ได้อะไรไม่เป็นไรคือตอนนั้นที่หนูเคยออกมาพูดว่าหนูไม่อยากให้ทุกคนมาทำแบบนี้คือหนูไม่ได้อยากให้ไม่ได้บังคับว่าทุกคนต้องเข้ามาหาหนูนะแต่แค่แบบว่าถ้าทุกคนไม่อยากเข้ามาหาหนูก็ไม่อยากให้ทุกคนแสดงท่าทีที่แบบว่าเกี่ยงกันอะไรแบบนี้ตอนนั้นที่หนูจะอยากสื่อออกไปคือแบบนี้ใช่ซึ่งตอนนี้ก็หนูก็แบบว่าเข้าใจพี่ว่าแบบพี่อาจจะไม่ได้อยากเข้าแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้แบบเกี่ยงกันขนาดนั้นใช่ไหมพี่ก็แบบว่านิ่งๆไม่ได้เข้าหนูก็นั่นหนูก็ไม่ได้อะไรทีนี้ก็มีพี่อยู่คนนึงค่ะทุกคนที่แบบว่าพี่เขาแบบว่าถ้าตามมาถ้างานไหนที่พี่เขาสามารถตามมาหาหนูได้พี่เขาก็จะมาตลอดแล้วก็หกกล้องมาแบบว่าถ่ายหนูตลอดเลยถ่ายหนูคนเดียวแล้วหนูแบบน่ารักแล้วก็เหตุการณ์นี้นั่นแหละค่ะทุกคนคือพี่เขาเหมือนแบบว่าพยายามแบบเข้ามาซื้อกับหนูตลอดเลยคือถ้าไม่มีใครเข้ามาหนูพี่เขาก็จะยกมือว่าเดี๋ยวพี่เข้าไปเองนะแล้วนี้พี่เขาก็มีเข้ามาแล้วก็มาเข้าเล่นหนูแบบน่ารักมากแบบทุกคนก็อาจจะเห็นหรือเปล่าสำหรับคนที่แบบว่าอยู่ในบ้านหนูบ้างก็อาจจะรู้ว่าพี่คนนั้นคือใครนะคะพูดได้ไหมเนี่ยคือหนูเอ็นดูพี่เขาจริงๆแบบว่าปกติเห็นอยู่ด้านนอกก็จะเป็นคนเงียบๆแต่พอแบบว่ามาซื้อน้ำมาจับมือหนูเงี้ยก็แบบว่ายิ้มน่ารักแบบยิ้มเก่งคุยเก่งทุกคนหนูโอ้ยนั่นแหละตอนนั้นหนูก็เลยแบบว่ารู้สึกแบบมีความสุขใครกันนะเอ้าใครกันนะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันคือตอนนั้นก็เราแบบกำลังเฟลเลยนะก็แบบแต่ว่าอันนั้นก็เข้าใจถามว่าหนูเข้าใจทุกคนไหมหนูเข้าใจว่าแบบทุกคนอยากมาหาเมมเบอร์กันอยากมาหาเมมเบอร์ของตัวเองอันนี้หนูก็เข้าใจแต่ว่าแค่บอกว่าอยากจะแบบไม่อยากให้แสดงท่าทีที่เกี่ยงกันอะไรแบบนี้แต่ใครกันนะที่แบบว่ามาทำให้หนูรู้สึกมีความสุขมากเลยตอนนั้นแบบเอ็นดูมากคือพี่เขาอายุเยอะกว่าหนูนะแต่หนูเป็นเอ็นดูพี่เขาไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันแบบน่ารักดีอะไรแบบนี้ฮะว่าโดนตกเหรอนี้อ่ะไม่ได้น่ารักหมายความว่านั้นหรือว่าเหมือนท่าทีแบบว่าเอ็นดูพี่เขาคงดูแล้วแหละคาดดูอยู่หนูคิดว่าพี่คงดูอยู่ว่าแบบส่วนใหญ่พี่ก็มาดูหนูแบบแทบทุกไลน์เลยนะคะขอบคุณนะคะคนนั้นด้วยที่รักพี่เบย์ก็รู้ว่าใครอ่ะอ
แต่พรุ่งนี้หนูก็เอาไปเรียนพรุ่งนี้ก็เรียนค่ะใครกันนะขอบคุณพี่คนนั้นนะคะที่รักวา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 ก็ขอบคุณทุกคนเหมือนกันที่แบบว่าวันนี้เข้ามาดูกันด้วยนะคะสำหรับแบบวาวาไม่ได้แบบว่ามาไลฟ์นานเลยเนื่องจากแบบว่าติดงานติดอะไรเยอะแยะเลยใช่แล้วก็ถ้าจะมาไลฟ์กลางคืนก็คงไม่ได้เพราะว่าส่วนใหญ่เลือกซ้อมดึกแล้วก็กว่าจะกลับบ้านก่อนจะกินข้าวก็หมดเวลาเลยเที่ยงคืนแล้วค่ะชินกับหน้ามายังหนูชินแล้วค่ะทุกคนหนูแบบว่าไปโรงเรียนแล้วก็มีหน้ามาหนูก็ชินแล้วค่ะพี่ก็รักวาวานะลูกโอ้ยขอบคุณค่ะพี่รู้ด้วยหรอเดี๋ยวขอคิดก่อนครับพี่ก็เจอพี่เขาประจำเลยค่ะพี่เวพี่เจอพี่เขาประจำเลยเป็นคนเงียบๆนะเงียบๆโอ้ยเป็นคนเงียบปกติเงียบๆก็จะมีอยู่2คนมีพี่โอ๊ยแล้วพูดละไว้หน้ามาแล้วต้องพกปีกติดตัวไหมเอ่ยก็ไม่ได้พกนะคะตอนนี้ส่วนใหญ่แบบไปถ้าแบบว่าไปงานอะไรแบบเนี้ยอาจจะต้องพกแบบว่าไว้หวีหน้ามาแต่ว่าถ้าไปโรงเรียนเงี้ยก็ไม่ได้พกนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้หวีสักเท่าไหร่ก็แค่จัดไม่ให้มันแบบเลือดออกไปขนาดนั้นแต่เวลาร้อนหนูก็หนีบขึ้นไปค่ะส่วนใหญ่ตอนอยู่โรงเรียนไม่ค่อยได้สนใจหน้ามาขนาดนั้นค่ะแล้วก็ว่าเสมอค่ะถึงจะมีบทบ้างอุ๊ยมีบทบ้างมีวงเล็บด้วยหลังจาก RH น่าจะมีเวลามากๆขึ้นนะคะใช่แต่ว่าเราก็ตอนนั้นน่าจะปลายภาคแล้วหนูก็คงต้องอ่านหนังสือเพิ่มเติมแล้วก็ต้องตามงานของโรงเรียนคงอีกเยอะเลยละค่ะทุกคนได้มากอะไรเนี่ยฟิลเตอร์ว่าอยากไปญี่ปุ่นไหมลูกอยากหนูอยากไปญี่ปุ่นค่ะถ้ารูมเมอร์ติดว่าอยากให้ทำอะไรบอกได้นะครับหนูอยากให้พี่ตีลังกาเข้ามาในเลนหนูค่ะในงานจับมือเดี๋ยวมีงานจับมือไหนอีกอยากให้พี่ตีลังกาเข้ามาเลยแล้วแต่เลยหนูให้พี่เลือกท่าเลยว่าพี่อยากได้ท่าไหนม้วนหน้าตีลังกาฟอนวอล์กแบ็ควอล์กม้วนหลังหนูไม่ว่าเลยพี่ทำมาได้หมดเลยค่ะหนูโอเคนะคะหนูเคยขอพี่ก่อนแล้วแต่พี่ไม่ตอนนั้นพี่ยังไม่ได้ทำเลยพี่เอ็มดูว่าเหมือนน้องสาวคนนึงเลยโอ้เอ็นดูใช่ไหมคะขอบคุณนะคะพี่รักว่าคนเดียวโอ้ยขอบคุณนะคะผมไม่บดนะรักแค่ว่าเดินตามรอยพี่เวครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะแล้วพี่เวตอนอาเฮเจอกันโซนบีครับบุคบูอะค่ะอ๋อโอเคได้เลยค่ะก็มีแบบว่ามีออนไลน์ด้วยถ้าว่ามีความสุขพี่ก็มีความสุขด้วยขอบคุณทุกคนมากเลยไม่ได้ไลฟ์นานหนูก็คิดถึงทุกคนมากเลยค่ะทุกคนหนูยังไม่ได้เมื่อกี้คุณเลยค่ะเอาน้ำมาให้หนูยังไม่ได้กินเลยนี่วันนี้หนูซื้อน้ำสตรอเบอรี่มาเพราะว่าวันนี้พอจะมีเวลากินอยู่ปกติจ้าแบบโอ้โหเที่ยงคืนแล้วหมดเวลากินแล้วหมดเวลาแล้ว คนกันคนน้องเหลือคนหลอดเลยเช็ดหลอดกันนี่ค่ะทุกคนเป็นแบบว่าน้ำสตรอเบอรี่คือร้านนี้อร่อยมากเลยค่ะทุกคนแต่งตัวตีหงอคงไหมครับถ้าตีลังกาขอแบบไม่เอาหงอคงค่ะอยากได้เขาชื่อผ้าถังซัมจังใช่ซึ่งหงอคงซึ่งหงอคงซึ่งหงอคงใช่ไหมน่าจะใช่หงอคงซึ่งหงอคงเอาซึ่งหงอคงก็ได้เพราะว่าถ้าผ้าถังซัมจังผ้าถังซัมจังเอาไว้ครั้งหน้าดีกว่าเอาซึ่งหงอคงก่อนดีกว่าก็มา
าดูคอนวันอาทิตย์นี้กันเยอะๆนะคะทุกคนเพราะว่าก็ทุกคนตั้งใจซ้อมกันมากเลยเพราะว่าก็อยากจะให้ทุกคนแบบมาดูคอนนี้กันแล้วก็คอนนี้แบบเลิศจริงๆค่ะเลิศแบบทุกคนบอกได้เลยว่าทุกคนจะแบบอุ้ยแบบมันได้ไหมก็บอกได้เลยว่าไม่เสียใจแน่นอนที่มางานในวันอาทิตย์นี้นะคะอยู่แล้วมีความสุขแฟนคลับว่าน่ารักจะใจดีกับพี่มากโอ้ยถ้าพระถังให้พี่เวเป็นโบสกายก่อนเลยครับไม่หนูคุ้นๆอยู่นะหนูเคยดูอยู่เหมือนกันค่ะทุกคนแต่ว่าหนูลืมไปแล้วค่ะหนูจำได้แค่พระถังจังๆกับซึ่งหัวคุงค่ะพี่ชายรักว่าเสมอนะครับถึงจะชอบบทไปหาคนพี่คนนึงบ่อยๆอยู่ก็ตามอันนี้พี่ชายเหรอคะพี่เปลี่ยนชื่อแล้วเหรอคะอะไรใดๆพี่ขอเป็นคนธรรมดาครับพี่ฟิตค่ะไม่เอาสิหรือว่าครั้งหน้าเราเอาเป็นธีมพระถังซัมจั๋งนี้ไหมคะทุกคนหนูให้ทุกคนเลือกได้เลยว่าอยากเป็นอะไรกันนะคะไว้อุ้ยเดี๋ยวเรามาจับฉลากกันดีกว่าไว้จะมีแบบว่าช่วงไหนที่แบบว่าอาจจะมีวันช็อตทุกช็อตหรือว่างานจับมืออะไรแบบนี้เราก็มาดูกันว่าละใครจะได้ไปเดี๋ยวว่าจะจับฉลากเหมือนเดิมค่ะที่ขอเป็นคนธรรมดาดีกว่าถ้าเป็นคนธรรมดามันก็จะแบบว่ามันก็ธรรมดากันเป็นสิ่งเป็นชาวบ้านหนึ่งเล่นเป็นแวร์วูฟแล้วพี่ชายรีโนเวทตัวเองถ้าเป็นอินโนเวทกันเกมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะได้เป็นอะไรกันนะคะอร่อยค่ะแกถ้าแกพระถังนี้ฮาเลยใช่เดี๋ยวหนูจะแบบว่าหนูจะจัดเป็นธีมหนึ่งเป็นธีมพระถังจำจังนะคะก็จะมีพระถังซัมจั๋งแล้วก็มีซุงหัวคงแล้วก็มีโป๊ยก่ายใช่ไหมคะเมื่อกี้แล้วก็มีน่าจะมีตัวหนึ่งชื่ออะไรก็ไม่รู้นะคะนี่เป็นคนเราว่าตลอดไปนะคะเชื่อค่ะถ้าใครเป็นพระถังต้องโกนหัวมาครับไม่ต้องค่ะเอาถุงน่องสีเนื้อมาคลุมก็ได้ค่ะนี่โดมอย่าอยู่น้อง คิดภาพดีมีพระมีลิงมีหมูมีวัวครึ่งปลาเดิน4คนอันนี้หนูว่าน่าจะแบบว่าน่ารักค่ะพี่ขอเป็นกระบองของงอคงครับไม่ได้ค่ะหนูคิดว่าถ้าธรรมดาสุดน่าจะเป็นพระถังซัมจั๋งค่ะพี่ทองคงหาแกล้งถ้าน้องส่องจริงผมตายเลยนะผมตายเลยนะหนูไม่ส่องก็ได้ค่ะหนูไม่ส่องก็ได้ค่ะแต่หนูแคปไปแล้วค่ะหนูไม่ส่องก็ได้ค่ะแต่ว่าหนูแคปไปแล้วค่ะถึงจะมีพี่เมจิพี่เกตแต่ว่าอยู่ในใจรักไปนานๆโอ้ยขอบคุณค่ะอ้าวพี่ชายไม่ต้องกังวลไปหนูไม่ส่องแน่นอนแต่เก็บไว้แล้วไม่ส่องแต่ค่ะทุกคนนะคะ
66,000แล้วเย้แล้วก็ดูสิคะนี่ฮะเดี๋ยวทุกคนรอดูคลิปล่าสุดได้เลยกับทรงผมใหม่บอกได้เลยว่าน่ารักแน่นอนแต่ว่าใน TikTok ก็น่ารักเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วฟังฉันมาคุณตำรวจเก็บชักทายว้ายพี่ชายเงียบเลยอะไอ้เจ้าจะเย้ไอ้สองแคปเลยตายเหมือนกันแค่คนละแบบดีใจจังเลยค่ะเย ยินดีด้วยนะขอบคุณค่ะคนติดตามเยอะขึ้นแล้วเก่งมากขอบคุณทุกคนนะคะไม่เงียบแต่เตรียมไว้แล้วปะครับมันก็น่ารักมากๆแล้วนะจริงหรือเปล่าน่ารักแบบนี้แสดงว่าจะต้องแบบรักเพราะว่าคนเดียวแน่เลยยินดีด้วยนะลูกขอบคุณนะคะสำหรับขอบคุณสำหรับยินดีที่ทุกคนมอบให้มานะคะเดี๋ยวหนูสปอยเพลงที่หนูจะลงค่ะเต้นไงนะหนูรู้แล้วหนูบอกแล้วถ้าเต้นน่ารักเนี่ยอะไรดูเกิดแล้วมีพี่มีมาว่าคนเดียวนะไม่เชื่อถามพี่เบย์ได้เลยครับหูพวกกันพวกเดียวกันเนี่ยแสดงว่าพี่ทั้งสองคนรักหนูคนเดียวหนูเชื่อหนูเชื่อหนูเชื่อรักว่าคนเดียวใช่เลยค่ะจริงมากที่สุดอุ้ยแต่เมื่อกี้ที่แขกคืออะไรนะที่แขกคืออะไรนะยังดีมากเต้นน่ารักมากไม่มีพี่ลาบเลยนิวเบียดอ่ะเก็บไปอ่านไปพี่ก็ไม่กลัวเพราะพี่รักว่าคนโอเคโอเคยาวแล้วยาวแล้วโอ้ยคนเดียวเท่ากับไม่คือกำลังจะเชื่อแหละแต่ว่าพี่ปันปันคนเดียวเท่ากับทุกคนหนูเปลี่ยนกระเป๋าใหม่แล้วด้วยนี่หนูเปลี่ยนกระเป๋าไปโรงเรียนใหม่ด้วยหนูไม่ใช้กระเป๋าโรงเรียนแล้วหนูใช้กระเป๋าตัวเองเลยน่ารักเลยค่ะทุกคนนี่คือเที่ยวกูแล้วหนูก็ห้อยตุ๊กตาไปด้วยนี่ตอนแรกหนูจะเอาตัวนี้ใส่ตัวนี้แต่ว่าเพราะที่น้องกลมเกินไปเราก็เลยปีบอัดหน้าน้องตอนนี้น้องก็เริ่มดำแล้วด้วยแถวนี้น่ากลัวคนพูดโกหกเยอะใช่ไหมคะพี่ฟิตแสดงว่าเชื่อพี่ฟิตได้คนเดียวใช่ไหมเนี่ยดีนะแคบพี่ไม่ได้ส่องพี่ไม่ได้ใช่ปะครับพี่รับว่าคนเดียวแต่ใจพี่มีเกตเนลพาวแค่นั้นเองอ้าวเราก็ว่าคนเดียวแต่ในใจมีแค่พี่ลูกแกะกับพี่แนวพี่พาวหรอคะเราว่าหรอคะเพราะว่าไปอยู่ส่วนไหนของหัวใจพี่
องมีถุงครอบน้องแล้วนะกลัวน้องตัวแบบว่าเคยทันดีสอยังลูกหายไปลูกโอ๊ยประจําเลยค่ะทุกคนคือเพื่อนยืมแล้วไม่คืนค่ะต้องจับน้องกดน้ำครับน้องจะได้ไม่ดำน้องก็ดำกว่าเดิมสิคะน้องดำน้ำนี่ค่ะทุกคนทุกคนกล้ามเนื้อขาเท้าตุกเมื่อกี้มันแบบดุกๆๆๆเลยมันแบบพูดยังไงดีมันแบบปุ๊บๆๆๆๆแบบมันเนื้ออันนี้คือเนื้อใช่มั้ยคะมันแบบอย่างเงี้ยเลยค่ะทุกคนเมื่อกี้กล้ามเนื้อตุกเราอย่ามีพีราบกันครับพี่ๆเช่นเลือกชื่อน้องผิดนี่ไม่ควรมันก็อยู่กับพี่ไงจะได้มีคนคุยด้วยคนเดียวของพี่ก็มีแค่พี่เอ้ยน้องว่าสิครับคนที่เขาแบบว่าคนที่เขาแบบว่าเป็นคนบทเขาก็เริ่มแบบว่ามีพิรุธออกมาพวกคนแสงไฟตัวไหนสวยพวกคนว่ามุมนี้มุมที่หนึ่งหรือว่ามุมนี้มุมที่สองสวยกว่าค่ะโอเคค่ะทุกคนเพราะว่าไปนอนก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้ก็จะ5 ทุ่มแล้วเดี๋ยวเพราะว่าก็ไปแบบว่ากินข้าวอีกนิดหน่อยกินแบบว่าขนมอีกนิดหน่อยแบบร้องท้องกลางคืนไงทุกคนขอบคุณพี่เก้าเมียค่ะขอบคุณนะคะนี่เหรอคะหัวใจพี่มันแหลกสลายไปแล้วครับพี่สร้างหัวใจใหม่ให้ว่าแทนโอ้โหหนูละซึ้งเลยค่ะพี่วันนี้ไม่นอนดึกวันนี้ไม่นอนดึกค่ะขอบคุณที่วันนี้เข้ามาหากันนะคะขอบคุณทุกคนนะคะอุ้ยขอบคุณพี่เก้าเมียนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายช่วงนี้การบ้านเยอะไหมครับเยอะอยู่เหมือนกันค่ะบ๊ายบายไว้เดี๋ยวเราเจอกันอีกนะคะแน่นอนว่าเราจะได้เจอกันอีกแต่ว่าวันไหนเดี๋ยวบอกว่าจะไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายแล้วก็ขอบคุณว่าพี่สตีเวนจะมาให้อีกแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณพี่มาโฮลานะคะมาโฮมาโฮลานมาโฮลาทุกคนอย่าขำนะใครขำนี่หนูถือว่าเป็นคนหมดเลยนะเนี่ยห้ามขำนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ฟีดพี่เก้าเมียวพี่สตีเวนนะคะขอบคุณนะคะนี่ก็แบบอะไรมาโฮลามาโฮลาอ๋อมาโฮลานพี่ฟีดขำพี่ฟีดเป็นคนบทแล้วนี่ใครขำเป็นคนบทแล้วใครขำบอกว่าเท่ากับคนบทเลยฮะว่าผมขอกำลังใจนะครับรถขี่รถมอไซค์ล้มโอ้ยไม่เป็นไรนะคะข้างหน้าก็ถือว่าเป็นบทเรียนข้างหน้าจะได้ระมัดระวังมากกว่านี้นะคะสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้ขอให้หายแผลหายไวๆนะคะขับไปแล้วเนี่ยทุกคนนะบอกว่าไม่ใช่คนบทอ่ะแต่ตอนนี้คือทุกคนในไลฟ์เป็นคนบทไปแล้วทุกคนในไลฟ์เป็นคนบทกันไปแล้วไงฮึบอะไรเนี่ยขำแต่ไม่บทนะจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าว้ายดีดีพี่เวไม่ขำเลยพี่เวไม่ใช่คนบทโอ้ my god ทุกคนอันนี้หนูพูดความจริงค่ะพี่เวไม่ใช่คนบทค่ะทุกคนเนี่ยทุกคนคนบทหมดเลยยกเว้นพี่เวโอ้ยพี่แจนด้วยพี่แจนไม่ได้ขำค่ะขอบคุณครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะ